สวัสดีครับวันนี้สมัยริมบึงหนองโคดนะครับเมนูอาหารมื้อเย็นของการฉลองสิ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับฉลองคิดมากก่อนฉลองคิดมากก่อนนะครับวันนี้เปิดด้วยเครื่องดื่มของเบาๆนะครับของน้องนิชิชื่อว่าสมีนอฟสมีนอฟเชียร์นะเป็นห้องคาราโอเกะขนาด20ตั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็การคิดราคาของคาราโอเกะก็คือชั่วโมงละ150อาหารสั่งตามเมนูปกตินะครับวันนี้กะว่าจะเลี้ยงต้อนรับยายหยุยนะแต่ยายหยุยเปลี่ยนแผนไม่มาซะอย่างนั้นนะครับแต่โปรแกรมเราก็ไม่เลิกล้มนะครับเรื่องกินไม่ใช่เรื่องออกกำลังกายเรื่องออกกำลังกายอาจจะยกเลิกก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้คือกระพง3รสนะครับเราดัดแปลงเมนูนิดหน่อยนะครับเดิมที่จะเป็นกระพงน้ำปลาแต่ก็มาเปลี่ยนเป็นลองดูนะครับว่ากระพง3รสจะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่มากครับหน้าตามันอร่อยนะหน้าตาเหมือนเราดีไซน์นะครับวันนี้ก็เป็นกระพง3รสแทนไก่3รสนะครับนี่เป็นเห็ดเข็มทอดกรอบนะครับมีน้ำจิ้มเป็นคล้ายๆกับน้ำจิ้มปลาดุกฟูนะครับสำหรับเมนูแนะนำวันนี้นะครับก็คือซี่โครงหมูอบนะครับเป็นเมนูแนะนำจากร้านสมายวอเตอร์ไซส์รีสอร์ทนะครับนุ่มมากนะครับซี่โครงหมูอบกรรมวิธีเราไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับแต่รสชาติออกมานุ่มอร่อยอร่อยทุกอย่างครับหอมด้วยหอมหมูใหญ่ไม่เคยกินรสชาติอย่างนี้มานานแล้วShop.